มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้มาอบรมในเรื่องของการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษานะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพวิทยากรที่มาอบรมในวันนี้นะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพรอังศรีพวงนะครับท่านให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องการผลิตสื่อได้อย่างดีนะครับเป็นกันเองสนุกสนานมีตัวอย่างสื่อให้เราได้ดูที่หลากหลายอาจารย์จะมีเทคนิคต่างๆมาเสริมแทรกตลอดทำให้การอบรมในครั้งนี้ไม่น่าเบื่อครับไปประยุกต์ให้เกิดการเรียนการสอนนะคะปรับเปลี่ยนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้นนะคะสนุกสนานในการเรียนนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ที่เปิดโครงการอบรมดีๆนะคะที่ให้คุณครูทุกท่านนะคะได้เข้ามาร่วมโครงการอบรมนี้ค่ะขอบคุณค่ะจากความสำเร็จของการจัดโครงการด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน